การเป็นคอมมูนิเคเตอร์ที่ดีในไลฟ์ไทม์ของครูอาจจะสอนไปหมื่นคนแต่พวกเราอะค่ะคอมมูนิเคเตอร์นักข่าว PR ส่งคอนเทนต์ออกไปครั้งหนึ่งอะคนอ่านเป็นล้านเพราะฉะนั้นก็รับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ตอนนี้ทำบริษัทนะคะของตัวเองชื่อบริษัทอาเกตคอมมูนิเคชันงานหลักๆก็เป็นงานทางด้าน PR ทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์เป็นที่ปรึกษางานทางด้านประชาสัมพันธ์แต่ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสื่อเราก็เลยปรับตัวไปเป็นคอมมูนิเคเตอร์ที่บ้านเป็นคนจีนอาชีพเดียวที่รู้จักคือบัญชีวันๆแม่คิดแต่บัญชีจนกระทั่งก่อนจบปี4เนี่ยไปเลือกเรียนการวางแผนประชาสัมพันธ์ก็ยังไม่เคยคิดว่าจะมาเป็น PR ทางสยามกลการก็ประกาศรับ PR ได้ทำงาน full time ที่สยามกลการเริ่มเป็น PR ตั้งแต่วันนั้นแหละอยู่แสนสิริก็ได้เรียนรู้อะไรค่อนข้างจะเยอะแล้วตอนนั้นเราก็เป็น PR manager เนาะเราก็ได้คุมงบประมาณได้อะไรแล้วก็จะมีคนแวะเวียนมาหาเราตลอดเวลาวันนึงพอออกจากแสนสิริก็ไปอยู่ปรึกษาทำงานปรึกษาได้2ปีค่ะก็ลาออกมาตั้งอาเกตเลยวันแรกที่ทำอาเกตอะค่ะทำคนเดียวเพราะว่าชีวิตในฝันคิดแค่ว่าอ๋อก็รับงานเดือนละเจ้าสองเจ้า PR เราก็ทำอยู่แล้วง่ายไม่ต้องมีทีมบินแรกของอาเกตไม่จ่ายตังค์โอ้โหลิสเซอร์แบบอะไรวะนี่ในโลกนี้ด้วยหรอวะคือมันไม่เหมือนอย่างที่คิดเลยสักเรื่องนึงก็เหนื่อยมากแต่ว่าก็ต้องใช้ความพยายามอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะแบบคุยกับลูกค้าในการพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราคือคนทำงานแล้วเราทำงานได้เซลที่เคยเข้ามาหาเราสมัยก่อนอะยุ่งอยู่อะเดี๋ยวให้โทรกลับได้มั้ยออกจากปรึกษาปุ๊บมีคนพูดจากับเราแบบนี้เราก็แบบร้องไห้อยู่แป๊บนึงแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อที่เขาไหว้อะเขาไหว้หัวเราเขาไม่ได้ไหว้พึ่งวันนั้นหลังจากร้องไห้เสร็จก็จะแบบวันนึงเขาต้องรู้จักเราในฐานะที่เราอ่ะเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ตั้งต้นใหม่เราก็สู้ค่ะทำให้ลูกค้าเราอ่ะรู้ว่าวิธีคิดของเราอ่ะคืออะไรพึ่งคือคอนซัลท์พึ่งคือคนที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์กับพึ่งได้บางทีเนี่ยเรียกพึ่งคุยเรื่องงาน PR พอเวลาเราคอนซัลท์กันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เชื่อใจ PR เนี่ยมันจะโดนจำกัดว่าเราจะทำงานกับสื่อเพราะฉะนั้นพอเวลาเราทำงานกับสื่อปุ๊บสโคปเราเล็กมากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ PR ละมันคือคอมมูนิเคเตอร์พอเวลางาน PR ค่ะมันเป็นงานที่ดูแลภาพลักษณ์อะค่ะมันจะไม่ใช่งานที่แบบว่าอ้าวมาโปรเจกต์นึงแล้วจบเพิ่งทำงานให้กับดีเวลลอปเปอร์ใหญ่เจ้าหนึ่งเพิ่งดูแลตั้งแต่เรื่องเรคคอมเมนต์เขาตั้งแต่เรื่องการแต่งตัวเรคคอมเมนต์ตั้งแต่พอเวลาจะเปิดตัวใหม่ต้องไปกระซิบว่าผมจะต้องทำยังไงเนาะการคุยกับนักข่าวการเฟซซิ่งกับนักข่าวจะต้องทำยังไงคือพาร์ทเนอร์อย่างนี้เลยนะคะเขียนสโลแกนของบริษัทค่ะ Not an agency we are your true partner เพราะเขาก็บอกว่าพอผมอ่ะคุยกับพึ่งได้ทุกเรื่องแล้วมันก็มีเวลาที่จะมานั่งคอนซัลท์กันมานั่งพูดไม่ใช่ว่ามาโปรเจกต์นี้จะคิดกี่บาทแล้วกลับบ้านไปเพราะฉะนั้นเมื่อต้นปีพึ่งก็บอกเลยเราไม่ใช่ PR แล้วเราเป็นคอมมูนิเคเตอร์เพราะฉะนั้นทุกคนต้องปรับตัวขายอีเวนต์ก็ต้องขายบอกให้ลูกค้าทำอีเวนต์ก็ต้องทำเพราะว่าไม่งั้นไม่มีช่องทางการส่งอะเราไม่อยากโดนปิดตัวเราจะต้องเป็น PR เจ้าแรกๆที่แบบเฮ้ยฉันพังงาดขึ้นมาว่าฉันรอดความท้าทายที่มันเกิดขึ้นทั้งเรื่องทีมทั้งเรื่องลูกค้าทั้งเรื่องคอนเทนต์ไปยังนักข่าวมันคือสิ่งที่เพิ่งยังอยากทำอยู่อะมันคือความท้าทายที่เพิ่งยังอยากทำอยู่ต่อไปและเพิ่งชอบมันเป้าหมายอีก2ปีข้างหน้าพึ่งก็ยังทำงานเยอะอย่างเงี้ยอยู่อะค่ะพอพึ่งต้องการให้อาเกตอะเติบโตไปเยอะๆพึ่งต้องการให้คนที่มาทำงานกับพึ่งอะเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะพึ่งอะโชคดีมากเลยที่พึ่งได้เพื่อนร่วมงานได้น้องๆทีมงานเนี่ยที่เก่งนะเราก็ได้คนดีๆมาทำงานแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะจำกัดให้ชีวิตเขาอยู่แค่นี้ได้อะเพราะฉะนั้นเราต้องโตเราอยากให้เขามีคุณภาพชีวิตดีๆเราก็ต้องโตตอนที่เราเป็นพนักงานอะค่ะตัวเราอะลาออกเพื่อจำเงินเดือนแล้วพนักงานของพึ่งเก่งๆพึ่งจะปล่อยให้เขาจำทำไมเพราะฉะนั้นไม่ต้องจำฉันตัดสินใจฉันจำให้เธอเลยไม่ต้องไปจำที่อื่นคือพึ่งไม่รู้ว่าถ้าพึ่งรับคนใหม่เข้ามาแล้วเขาเป็นยังไงแล้วพอเวลากว่าเราที่เราจะ
ทำให้คนคนหนึ่งเขาเข้าใจองค์กรเข้าใจเราเข้าใจวิธีการทำงานมันยากมากนะคะอาเกตมี2ทีมใหญ่ๆคือทีมที่เป็น strategic กับทีมที่เป็น media 2ทีมทำงานอย่างเต็มที่ทีม strategic ก็คิดอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้งานของลูกค้าออกมาดีที่สุดทีม media ก็ contact นักข่าว contact blogger อย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้พื้นที่ข่าวหรือ content เราต่างๆเนี่ยออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ได้เยอะที่สุดก็คือการทำงานอย่างตั้งใจแล้วลงดีเทลกับงานมากๆการเป็นคอมมูนิเคเตอร์ที่ดีจะมีคุณค่าต่อสังคมมากๆเพิ่งมองว่ามันมีคุณค่าพอกับอาชีพครูเลยนะในไลฟ์ไทม์ของครูอาจจะสอนไปหมื่นคน 20,000 คนแต่พวกเราอะค่ะคอมมูนิเคเตอร์นักข่าว PR ส่งคอนเทนต์ออกไปครั้งนึงอะคนอ่านนะเป็นล้านเพราะฉะนั้นก็รับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมั่นใจว่าเรากำลังทำเรื่องดีๆเพราะว่าสังคมกำลังต้องการเรื่องดีๆที่มันจะช่วยกันจะลงให้โลกมันดีขึ้น